สวัสดีครับพบกับผมแอดนูและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าอันเนมเมมโมรีหรืออีกชื่อก็คือแม่มดสินเดเรกับเจ้าชายต้องสาบเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้กลาสายสปอยด้วยนะครับและทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะกันต่างเพียงแค่ยี่สิบบาทถ้าว่าใครอยากจะมาเป็นครอบครัวผู้กลาสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมา เลยนะแต่ถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆตนโฆษณามัขัดจวัหวะแอดขอแนะนำ o u t u b e Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. p r e เมียอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก,ก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y ย u ท u b e รีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ดีลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย แต่ลืมมันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Adcat 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยตตดมาที่ทางองค์ชายแล้วก็ทางคนติดตาม่ะนะดูเหมือนว่าในตอนนี้เนะี่ยทางผู้ติดตามนะครับก็ได้ห้ามทางองค์ชายไปว่าพวกเรานะ่ะกลับกันเถินะาฟาบาดซึ่งเหมือนว่าทางผู้ติดตามเนี่ยจะมีชื่อว่าลาซานะครับทางฟาบาดเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกกับทางลาซาไปว่าเงียบสักทีเถิน่าลาซากว่าจะนีออกจากปราสาได้ถ้ากลับไปตอนนี้ทุกอย่างจะสูญเปล่านะซึ่งทางลาซาตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกกับทางฟาบาดไป นะว่าถ่าโดนแม่มดสาบอีกจะทํายังไงล่ะครับซึ่งตัวของทางพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าช่างมันตอนนี้เราไม่มีเบาะแสอะไรเลยนี่ก็15ปีแล้วข้ายังหาไม่เจออยากแรกเราต้องตามหาแม่มดแห่งจันท่าสีครามและถามวิธีถอนคำสาบถ้ายังไม่ได้แล้วก็เราจะตามหาแม่มดแห่งความเงียบกันต่อไปสมบูรณ์แบบใช่ไหมล่ะแผกนการของฉันนะ่ะซึ่งในตอนนี้นะครับทางหน้าหน้าของพวกเขาเนี่ยก็ยังมีพังปราศาสาย่นะหรือว่าเป็นทางหอคอยอยู่นั่นเองซึ่งมันก็เป็นทางหอคอยสีครามนะครับซึ่งใน เองซึ่งพวกเขาก็ไม่รอช้านะทางห้เอกของเราในะตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินกลูเข้าไปเลยซึ่งทางลาซาในะตัวของเขาก็ได้ห้ามทางตัวของทางเพะเอกไว้นะครับผมเข้าใจความรู้สึกของฝ่าบาทนะแต่นี่มันเสี่ยงมากเลยก่อนอื่นไม่มดแห่งความเงียบไม่เปิดเผยตัวตนในช่วง15ปีที่ผ่านมาส่วนเมืมดจันทาสีครามเองก็ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครไปถึงยอดหอคอยเลยนะซึ่งตัวของทางเพลเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มั่นใจเป็นอย่างมากเลยว่าช่างเถอะน่าจะไปได้ละมั้งึือทางลาซาเนี่ยก็ได้ห้ามไว้อีกนะครับว่ามันจะเป็นไป ทีาา่ประสาทได้อย่างไรกันล่ะทางพระเอกเนี่ยก็เลยบอกวิธีแก้ปัญหากับทางลาซาไปว่าแค่ตีหน้าเศร้าก็ได้นี่ซึ่งทางลาซาเนี่ยก็ไม่ยอมน,นะครับแต่ก็ได้ห้ามทางพระเอกของเราไว้อะนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางพระเอกของเรานะ่ะเข้าวนานห้ามมันอยู่แล้วในตอนนี้เข้าวในได้เปิดประตูเข้าไปซึ่งก็ได้เจอกับบันไดหลายขั้นเลยนะครับต้องกับที่เคยบันทึกไว้เลยลาซาก็เลยบอกไปว่าถ้าหากมันเป็นไปตามบันทึกแล้วก็พระเอกหอคอยนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายทางพระเอกของเราเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาเลยว่าและผ ซึ่งทางเพเนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกให้ทางลาซานะรออยู่ตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าข้างหน้านมันอันตรายข้าจะกลับมาก,ก่อนค่ำแน,น่นอนนะครับทางลาซานตัวของมันก็ได้ใจสู้แล้วก็ได้ตามทางเพยของเราไปด้วยนะครับซึ่งพอพวกเขามาถึงด่านแรกเนี่ยตัวของทางเพยเนี่ยก็ตึงมือเลยนะแลวเขาเนี่ยก็ได้กำลังคิดอยู่นะครับว่าจะแก้ปริศนานี้ยงไงดีซึ่งทางด้านล่างเท้าของพวกเขาเนี่ยมีงูเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งมันก็น่ากลัวมากเลยทางเพยเนี่ยก็เลยจับโชว์ทางลาซาเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าพวกงอนไม่มีพิษหรอกนะเด่อนวันน เมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วในประเทศเล็กทางตะวันออกธุรกน,นี้โด่งดังเพราะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้แต่มันก็ในสมัยนั้นแหะนะมันเพิ่งแก้ได้เมื่อทศวรรษที่แล้วเองซึ่งทางเพศของเราครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้แก้ปริศนาได้อย่างง่ายดายเลยซึ่งทางเพศของเราครับแลวก็ทางลาซาเนี่ยก็ได้ถูกว่าพินในสักแห่งหนึ่งแต่ไม่ได้ทางบนหอคอยคนรับใช้คนหนึ่งนะครับก็ได้พูดกับทางเมมดไปว่าดูเหมือนเราจะมีผู้ท้าทายคนแรกในรอบหลายปีแล้วนะแมมดเนี่ยก็เลยพูดไปวันนานแล้วนะไม่ว่าทุกคนจะลืมการมีอยู่ของห Alors, ซึ่งทางเพลงของเราเนี่ยสามารถทําได้นั่นเองอะนะซึ่งน้องคนรับใช้เนยก็ได้พูดต่อไปว่าผู้ท้าทายเหล่านี้กําลังพยายามไต่ไปที่ยอดหอคอยน้องในจะลองมาสังเกตการดูนะครับน้องเนยก็เลยชวนทางแม่มดเนยไปสังเกตนั้นด้วยกันแน่นอนเลครับแม่มดเนยก็ได้ปฏิเสธไปเพราะว่าน้องเนรอจนกว่าจะถึงยอดหอคอยดีกว่าซึ่งทางน้องในมีชื่อว่าลิโตลานั่นเองซึ่งเป็นทางน้องคนรับใช้อะนะซึ่งพอทางน้องลิโตลาหายไปนะครับท้าแม่มดเนยก็เลยพู่ขึ้นมาเลยว่าตอนนี้อาจจะค่อยๆขึ้นมาแล้วละมั้งแต่ผู้ท้าทาย พเพยของเราครับตัวของเขาเน่งก็ตัดสบ,บันคอของทางสิงโตไปอย่างง่ายได้เลยนะทางพระเ,เนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าดูเหมือนจะเหมือนของจริงนะแต่ว่ามันจัดการง่ายไปหน่อยละมั้งซึ่งทางลาซาเนี่ยก็ได้ห้ามทางพเพกนะครับว่าเรานะ่ะกลับกันเถอะแน,น่นอนละครับว่าทางพเพกของเราเนี่ยไม่ยอมกลับอยู่แล้วนี่นะนับว่าเป็นการอุ่นเครื่องที่ดีเลยละ่ละในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางต่อนะครับซึ่งก็ไม่รู้พวกเขาเนี่ยเดินทางมาไกลนานแค่ไหนแล้วนะซึ่งอย่างน้อยเนี่ยทางลาซาก็เลยบอกว่าน่าจะสักครึ่งทางแล้วนะครับทางพเขเราพย คือปู่ทวดของข้าใช่ไหมซึ่งก็เมื่อประมาณ7จปีที่แล้วมีชายสิบคนเข้าไปชิดหอคอยแต่มีเพียงกษัตริย์เลกิอัสเท่านั้นที่ขึ้นไปยอดหอคอยได้ซึ่งทางเพอเอในตัวของเขาถึงกับพูดมาเลยนะครับว่าตอนนี้อาจจะง่ายกว่าแล้วลรมั้งซึ่งทางลาซาเนี่ยก็ได้ห้าม,มาทา้งเพอเอกนะวอรีบกลับกันเถอะซึ่งทางเพอเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไล่ให้ตัวของทางลาซานกลับไปก่อนเลยนะครับและตัวงเขาก็ได้มาอยู่อยู่ที่ประตูบานหนึ่งซึงพอเขาเปิดเข้าไปเนี่ยก็ได้เจอกับทางปีศาจสองตัวนะซ นะรีบชักดาบออกมาแล้วก็ได้เดินมุ่งตรงเข้าไปหาพ้องมันเลยะนะซึ่งจากกลายเป็นหินเนี่ยพวกมันเนี่ยก็ได้กลายเป็นปีศาจต,ตัวจริงเลยนะครับแล้วก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางเพ่ของเราส่งข,ของมันเนี่ยก็ไวมากเลยะนะแต่ทางเพ่ของเราเนี่ยก็ไม่ขนามือเลยนะครับต้องเข้าในเดฟันพวกมันเนี่ยขาดครึ่งไปเลยแต่ไปใ่ทางบนหอคอยอะนะซึ่งในตอนนี้นั้นทางน้องคนรับใช้หรือว่าน้องลิตโตล่าเนี่ยน้องนะครับก็ได้มารายงานให้กับทางแม่มดฟังว่ามาสเตอร์ผู้ท้าทายมาถึงห้องรูปปั้นหินแล้วซึ่งทางแม่มดเนี่ยก็ถึงับอนนครางงท้ช ก็ได้บอกว่ามี2คนแต่ในทางปฏิบัติน่ะมีแค่คนเดียวสึ่งทางไปหมนะครับถึงกับตกใจเลยแล้วก็ได้บอกกับทางคนรับใช้ไปว่าพวกเรานี่ะใครระบันชมเชยหน่อยดีกว่าไหมน้องลีตลานะครับก็ได้บอกตอบไปว่าดูเหมือนว่าจะเคลียร์ด่านไย่ง่ายได้เลยตามมาทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้จัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายจริงๆด้วยและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กําลังเดินทางจะไปหนต่อไปอ่ะนะแต่ว่าแผ่นดินเนี่ยมันก็ได้แตกออกนะครับสึ่งทางลาซาเนี่ยแล้วก็ทางพระเอกของเรานั้นก็ได้ถูกแยกออกจากกันแน่นอนนะครับทางพระเอกในของเราเนี่ นะแต่ว่าทางราซาเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้เบรกไว้แล้วก็ได้บอกให้ทางเพเกเนี่ยวิ่งไปเธอปล่อยผมไว้คนเดียวในโปดเดินหน้าต่อไปด้วยผมขอโทษนะสึ่งทางเพอกของเรานะครับก็จะไปช่วยแล้วนะแต่ทางราซาเนี่ยก็ได้บอกว่าให้ไปต่อเธอซึ่งทางราซานะครับในตอเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกลงไปแล้วทางเพเกเนี่ยตัวเขาก็ได้จำใจเดินหน้าต่อไปนะครับซึ่งตัวของเขานั้นก็ได้เปิดประตูบ้านหนึ่งออกไปซึ่งก็ได้พบกับห้องเก็บของห้องหนึ่งและนี่นะครับจะเป็นทางยอดหอคอยแล้วนั่นเองซึ่งทางเมนมดเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วกก็ได้ตต่าางงอนนรับทพะ เราเนี่ยได้เตรียมชาไว้แล้วเชิญน,นั่งลงก่อนสิและในตอนนี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้นะนําตัวกันทางน้องแม่มดเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องหน่อยชื่อที่นาชาซึ่งก็มีน้อยคนนะครับที่จะเรียกน้องได้เชื่อนะทางเพจเนี่ยก็เลยถามนะครับว่อเธอน่ะคือแม่มดเงี้สินะดูไม่เหมือนเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับแต่น้องได้เสือภัยว่าเพื่อนของคุณน่ะกำลังนอนรอยอยู่ด้านล่างไม่ได้รับบาดเจ็บหรอกและในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกันทางเพจเนี่ยก็เลยถามกับทางน้องที่นาไปนะครับว่าเธอใช้เวทเ่อีนนาางงท้ก็ ได้บอกไปอะนะว่าอยากคายจังเลยนะนี่นะเป็นของจริงทั้งหมดถึงทางเพลในตัวเขาแค่ตกใจนะครับเพราะว่าอยู่มาหลายร้อยปีแล้วนันแต่กลับไม่มีริ้วรอยเลยซึ่งน้องใครให้เห็นผลว่าทางน้องเนี่ยมีอายุไขมากกว่ามนุษย์หลายเท่าร่างกายของน้องนะครับนายุดใก่ชราไปซึ่งอางน้องแม่มดเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้ถึงตาเพลของเราพูดบางแล้วนะผู้ที่แต่หอคอยขึ้นมาได้แถมแต่ขึ้นมาเพียงคนเดียวเพิ่งเคยมีคุณเป็นคนแรกเลยอย่างน้อยช่วยบอกชื่อก็ยังดีซึ่งทางเพลในตัวของเขาเนี่ยก็ลืมไม่นําตัวเลยนะครับ ตัวของเขาในะมีชื่อว่งออสการ์นั่นแหละนะในะชื่อจริงของเขาเนะี่ยโคตรยาวเลยนะครับซึ่งพอน้องได้กินนามสกุลนะันะซึ่งนามสกุลของทางพระเอกของเราเนี่ยคือทางฟาซัสนั่นเองแน่นอนละครับน้องไมโมดเนี่ยก็ถึงกับตกใจในนามสกุลนี้เลยเพราะว่ามันคือน,นามสกุลของราชวงศ์นั่นเองซึ่งทางเพงเนี่ยตัวของเขาก็ได้บอกว่าตัวขเขานั้นเป็นมงกุฎราชกุมารเป็นลูกหลานของท่านเลกิอัสซึ่งตัวของเขานะครับทางออสการ์เนี่ยเป็นหลานชายนั่นเองอะนะดูเหมือนว่าทางน้องทินนาซานะครับน้องเนี่ยจะรู้จักกับทางท่านปูททวดของงพเ น้องได้ตกใจมากเลยนะครับจะว่าไปก็เหมือนอยู่นิดหน่อยเลคิอุสหน,น้าหน้าตาใจดีกว่านี้นะถึงทางเพศของเราในตวงเขา,เขานะครับขอโทษแทนไม่ทันเลยว่าตัวของเขาน่ะใจร้ายไปน้อยส่อทางน้องที่น้านเนี่ยน้องก็ได้ชมไปนะครับว่าทางเพศของเราน่ะดูแมนกว่าเขาเยอะเลยเลขนั้นดูบริสุทธิ์เกินไปแถมมันมีด้านที่ดูมันเด็กอีกตั้งหาาส่งทางเพลงในตวงของเขานะครับก็ได้สงสัยนะว่าทางน้องที่น้านเนี่ยน้องอยู่นี่คนเดียวกันเหรอส่งก็ไม่ใช่นะครับน้องได้มีคนรับใช้อยู่หนึ่งคนส่ดน้งงองมีชื่อว่าลิโตล่าั่นเองนะน้องก็ได้ปั กวดตัวมาแนได้นำตัวไอ้กับทั้งพระเอกฟังแล้วก็ได้บอกว่าทางเพื่อนของทางพระเอกนะ่ะรับสนิจจากคาถาของเธอ และรอยอยู่ด้านล่างสึ่งถามเพลงในตงเขาก็ได้ถามกระทาไมมดไปว่าผูทา้ท้าทายได้เคยมาที่นี่เกิดอ,อะไรขึ้นกับพวกเขาหลังจากนั้นถูกฝังในหลุมศพล้อมกันหมดหรือเปล่านะซึ่งน้องทีนาถึงกับเครื่องเลยนะครับอย่าพูดเป็นไงว่าฉันอาศัยอยู่ข้างสุสานได้หรือเปล่าน้องเนียก็เลยบอกไปว่าฉันไม่อยากให้มีศพอยู่ในหอคอยแล้วก็ไม่มีใครตายทางนั้นแหละซึ่งทางเพลงในตงของเขาเนี่ก็ได้ตกใจว่าการโจมตีของมอนสเตอร์ด้านล่างนะ่ะเพียงทีเดียวถึงตายได้เลยนะเนี่ยน้องไมมดนะครับน้องก็ได้ให้ผลมาว่าเมื่อกาําลังจะถูกโจมตตีีีถถึงงงงงชชวิกกูู่ลลลไปปอยั้้นนทมเเะ กน้อยและถูกส่งกลับไปในแผ่นดินใหญ่แบบซุ้มส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อพิสูจน์ตัวเองหรือไม่ก็สร้างชื่อเสียงฉันคิดว่ามันเป็นราคาที่สมเหตุผลดีนะซึ่งทางน้องลิตอล่านะครับน้องเนยก็ได้บอกว่าแต่สําหรับผู้ท่าชิงที่เข้ามาเพื่อรักษาการเปิดของใครสักคนมาสเตอร์ก็ทําตามคําขอถึงจะล้มเหลวก็ตามซึ่งแมมมดถึงกับเขินเลยละครับว่าอย่าไปบอกเขา,านั้นสิทางเพยในตัวของเขาเนยก็ได้จ้องมองยมออยู่สักพักแล้วก็ได้ยิ้มขึ้นมาเธอเนี่ยเป็นคนที่ลึกลับจังเลยนะ เธอน่ะเคยเข้าเมืองมาก่อนหรือเปล่าล่ะได้ยินว่าเมมมคนอื่นๆมักจะแสดงตัวต่อมนุษย์ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกไปว่าน้องน่ะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์มากเท่าไหร่มันยุ่งยากพลังของฉันไม่ใช่สิ่งที่ทควรใช้ตามอำเภอใจซึ่งทาเงเพยของเราเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นสินะถ้าหากว่าเม่มดแห่งความเงียบคิดแบบนั้นได้ก็คงดีซึ่งน้องเมมมดเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับนั่นคือสาเหตุที่คุณมาที่นี่งั้นหรอซึ่งมันก็ใช่ะนะต้อของทางเอย์นะครับถูกเมมามต์แห่งความเงียบี่กไปดปทอออต บุตรของเจ้าตรงนั้นก็เช่นกันอาสุจิของเจ้าจะกัดกินมดลูกที่สัมผัสโดนสายเลือดฟาซาสจะจบอยู่ที่พวกเจ้าส่งทางน้องที่นาในถึงกระทอนหายใจเลยนะแล้วไปทําอีท่าไหนถึงได้โดนสาแบบนั้นล่ะส่งทางเพลงตัวของเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้ลึกเท่าไหร่นะครับพ่อของข้านะไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ข้าเลยไม่ถามสาเหตุด้วยตรงมาก่อนเลยดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับท่านแม่ที่เสียไปก่อนหน้านี้แน่นอนว่าข้าพยายามจะหาทางแก้คําสาบแล้วนะแต่ว่าไม่ว่าจะหาเท่าไรหรือสํารวจซากประหลาดพังที่มีแนวโน้มข้าก็ไม่จเจอเบาะแสที่สามารถคลายคำสาบ ได้ฉันก็เลยลองมาที่นี่ดูซึ่งน้องทีนาถึงกับปวดหัวเลยนะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อนะมันมีอะไรรับประกันได้ว่าคำสาบจะถอนออกได้หรอกนะสิ่งที่เราเรียกว่าเวทมนต์นั้นถูกจัดระเบียบและควบคุมโดยใช้กฎเกณฑ์ร่วมกันแต่ว่าคำสาบน้องไร้กฎเกณฑ์เมื่อคุณมอบความหมายให้กับคำสูมที่คุณกำหนดไว้นอกจากเวทมนต์แล้วก็จะได้คำสาบมาด้วยแน่น,นอนว่ามันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนทำในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดหากการทอนคำสาบนั้นไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนแม้แต่ผู้ไร้ก็ถอนไม่ได้แแมม้ว่่าาคาจะีพลพลลัังงต ก็ไม่ได้เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคำสาบฆ่าคนโดยตรงไม่ได้แต่จะส่งผลกระทบในลักษณะอ้อมเท่านั้นซึ่งทางเพในตัวของเขาเนะ่ครับก็เลยบอกไปว่าคำสาปนี้นะ่ะดูท่ามันจะค่อนข้างแข็งแกร่งเลยไม่ใช่หรอน้องที่นาในก็ได้เห็นด้วยนะครับคำสาปของคุณเกินกว่าที่ฉันอธิบายไว้ก่อนหน้านี้เพราะสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่คำสาบแต่เป็นสิ่งที่คล้ายกับพรซะมากกว่าซึ่งน้องน,นะครับก็ได้เข้าไปจับหน้าเพลกนะซึ่งมันก็ได้ปรากฏรอยคำสาบขึ้นมาจริงๆด้วยซึ่่่่่งงงงมัััันบบนน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 นกกกกกก็็เเปแแแคคคคาา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 าสบบบวววขอใให้้้้้้พพรรรระะะโดยยืฐลจชตตตที ผลลับพวกเขาขยายพลังงานที่มีอยู่แล้วดังนั้นพรอนจึงมีความแข็งแกร่งมากก็ยกับความสามารถของผู้ไร้ ตอที่ไรไอคุณนั้นพลิกผันแนวคิดนั้นและพยายามปกป้องทารกในครันด้วยพลังที่ทรงพลังอย่างยิ่งไม่ใช่เรื่องที่แม่ธรรมดาจะทนได้หากคุณสามารถวิเคราะห์พรได้ก็สามารถใช้มนเพิ่มเงเทามันได้แต่พอมีประมาณ20ชั้นซ้อนกันแม่มทเห็นความเงียบพลังเหลือล้นจริงๆเลยนะเนี่ยฉันต้องขอโทษด้วยนะซึ่งหมายความว่าทางน้องที่นานเนี่ยไม่สามารถทํารายมันได้นเองอะนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้แถไปนะครับว่าไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วนะจะปล่อยให้กลับไปมือเปล่าก็ไม่ได้ฉันจะทําในสิ่งฉันทําได้ก็แล้วกันสึ่งน้องเน่่ยยกก็็หิบบอออะไราาางงงขึ้้นนม บอกว่าคําตอบง่ายๆอยู่ตรงนี้แล้วแค่หาผู้หญิงที่ทนทานต่อพลังและปลกป้องเด็กได้ก็พอแล้วสึง่งทางเพลเนี่ยก็ได้บอกว่าผู้หญิงแบบนั้นน่ะจะมีจริง,รง,รงๆงั้นหรอสึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าอาจจะมีส<า>ักคนสองคนอยู่นั่นแหละฉันลองตามหาผู้หญิงที่มีพลังเวทและความต้านทานที่แข็งแกร่งให้พองานมองข้ามด้านอื่นด้วยนะสึง่งทางเพลเนี่ยก็ได้ถึงกำงานตกเลยแล้วก็ได้บอกไปว่าถ้าเธอแต่งงานแล้วแก่แล้วหรือเป็นเด็กล่ะจะทํายังไงสึ่งน้องเนี่ยก็ได้แถไปอ่ะนะว่าถ้าเธอแต่งงานแล้วตามหลักสินะทรมก็งคงทําอะไรไม่ได้ค่ะส่วนคนแก่ก ถ้าเป็นเด็กแล้วก็คุณก็เลี้ยงดูให้เธอกลายเป็นผู้หญิงในอุดมคติได้นะสึ่งทางเพจ่วงเขาในตอนนี้นะครับ จะคิดหนักเป็นอย่างมากเลยะนะแล้วตัวเขาก็ได้ตกใจแล้วก็ได้นึกขึ้นมาว่าที่นาชาถ้าเป็นเธอละเป็นไงเธอสามารถตั้งพลังเวทขอไม่มดถึงความเงียบได้หรือเปล่าซึ่งเอาที่นาชาเนี่ยก็ได้บอกไปเลยนะครับโดยไม่คิดอะไรเลยนะเรื่องนั้นก็ไม่มีปัญหาหรอกนะคะแล้วน้องเนี่ยก็ได้เออแดกไปเลยนะครับพอน้องได้สติขึ้นมาแล้วอ่ะนะเดี๋ยวก่อนนะช่วยรอดเดี๋ยวก่อนส่งทางเพลงในตัวงเขาก็ได้ตัดสินใจแล้วนะครับในตอนนี้มันก็ง่ายกว่าการที่ฉันพยายามไปตามหาผู้หญิงที่มีอยู่จริงไม่ใช่หรอความปรารถนาที่ข้าจะออกจาาากหอออคยเเพื่ไป็นภรรขง้ หรือเปาซึ่งทางน้องที่นาชาเลยถึงกับเออแดกเลยนะครับในตอนนี้เรื่องแบบนั้นนะช่างรับไม่ได้หรอกนะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็เลยสอนไปเลยนะครับไหนว่าจะทำเท่าไรทำได้ไม่ใช่หรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกไปว่ามันต้องมีขอบเขตบ้างสิไม่ไหวหรอกค่ะไม่ไหวทางพระเอกเนี่ยก็เลยแซวไปว่าเธอแต่งงานแล้วงั้นหรอมีแฟนแล้วหรือเปล่าซึ่งทั้งสองอย่างที่กล่าวมานะครับเธอยังไม่เคยมีเลยพระเอกในตัวของเขาก็เลยแซวไปนะครับว่าไหนว่าคนแก่จะไหวไงน้องที่นาชาเนี่ยก็เลยเขินนั้นและก็ได้บอกไปก็จริงที่ฉันแกแต่ถูกเรียกว่าแก่แล้ว น,นั่นน่ะไม่ใช่ประเด็นหรอกนะคุณคิดจะเอาเลือดของแม่มดเข้าไปเกี่ยวข้องกับราชวงศ์งั้นหรอสภาราชวงศ์โคงได้กากเลือดกันแน่ถ้ารู้เรื่องนั้นนะ่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้กลุมขมับเลยนะครับคุณทำให้ฉันนึกถึงเล็กขึ้นมาเลยชวนปวดหัวซะจริงนะยังไงก็เธอนะไม่ได้หรอกถ้าฉันให้พรแบบนั้นฉันคงจะเป็นยายทอดของคุณไปแล้วทามเพรงเนียตรงเขาบอกว่าถึงปวดทอดของข้าจะไม่ยอมรับแต่ข้าเป็นตัวของตัวเองเพราะงั้นจึงไม่เกี่ยวกับข้าสึ่งน้องเนี่ยก็ไม่ยอมเลยนะครับท้ามเลยรอลองเปนี่ยก,กนเะอย หนึ่งเหมือนว่าทางเพเเนี่ยกำลังจะง้อไม่หมดอยู่เลยนะครับในตอนนี้ซึ่งน้องก็ได้งานไม้เด็ดเลยว่าถ้าเขาไม่ยอมฟังน่ะน้องจะเปลี่ยนความทรงจําของทางเพแล้วก็ได้ส่งกลับไปนะครับสั่งทางเพอกของเราเนี่ยก็ไม่เอาอยู่แล้วนะซึ่งน้องนะครับก็ได้สังเกตเห็นดาบของทางเพของเรานั่นมันดาบราชวงศ์อะคาเซียนั่นเป็นดาบเพียงเล่มเดียวที่ต้านเป็นมนได้ไม่ใช่หรอทําไมคุณถึงได้พกสิ่งนั้นเดินไปเดินมาล่ะเป็นสมบัติของราชวงศ์ไม่ใช่หรอซึ่งทางเพเนี่ยตรงเขาก็ได้บอกสั้นๆไปว่าของประเภทนี้น่ะเเมมมมาาาาาาัััับบรร้้ีนนนลล่่่ดดววพสถ ตาเป็นมลได้นั่นเองแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้มาคุยกันต่อนะครับซึ่งก็ได้หาทางออกกันนะท้าพเอกเนี่ยก็เลยสอบถามไปสอบถามมานะครับก็ได้เรื่องว่าทางเมื่อก่อนน่ะทางน้องทีนาชาน่ะเคยมาอาศัยอยู่ที่ปราสาทฟาซาสนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็มาจะเป็นคนสอนเวทมนต์ทำสวนต่างๆนานานะนับ่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยซึ่งแน่นอนลวครับว่านี่น่ะไม่ใช่ความปรารถนาของปู่เขาอย่างแน่นอนท้งพเอกในตัวงเขาก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าทางนั้นแบบนี้ล่ะ1ปีออกมาจากที่นี่1ปีแล้วมาอาศัยอยู่กับข้าที่ หรือเป,เปล่าล่ะซึ่งแน่นอน,อน,อน,อนครับว่ามันก็ดีกว่าอันแรกอะน,นะน้องแนีก็ได้ตอบตกลงไปน้องเนีก็เลยบอกว่าถ้างั้นนะฉันจะเอาจากหอคอยเพื่อเป็นผู้บิดาของคุณและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินลงมาข้างล่างอะนะเพื่อมาปลูกทางลาซาเนเองนะซึ่งลาซาเนก็ได้ตกใจนะครับว่าเขาเอาใครมาด้วยแม่มดงั้นหรอซึ่งเขาเนียก็ได้อธิบายนะครับเรื่องต่างๆให้กับทางลาซาฟังซึ่งทางลาซาเนก็ได้ยอมรับได้อะนะะในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกลับไปที่ฟาซาทันเองนะครับเบิดเรื่องมาในตอนที่2ภาพนั้นก็ตมาาาาทที่ฟ บ้านพักของออสการ์นั่นเองว่าเพเอกของเราหรือนมว่าในตอนนี้นั้นทางน้องที่นาชาน้องเนี่ยก็ได้มาอยู่ทางปร์สายกับทางเพเอกของเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองในขณะนี้น้นนองๆเนี่ยก็ได้รายเวทอะไรบางอย่างนะครับให้กับทางเพเอกของเราออสการ์ก็จัดคาพูดที่ถูกบิดเบื้อนจนสูญเสียความหมายล้างความหมายทั้งหมดออกจากสายฝนที่ก่อตัวขึ้นให้ทุกสิ่งกลับหมุนเวียนเหมือนเดิมทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นต้องอยู่ภายใต้กฎของฉันซึ่งน้องในรายรายเวทสายเพเอกของเรานะครับซึ่งก็แป๊บเดียวเลยะนะเวทอันนี้มันก็ได้รายเสร็จแล้้้้้้ววนนนนาาาางงงกกกก็ไไดบออป่่่่สสิิททีีีรรใใหหะะจจจํโมต ภายนอกทั้งหมดไร้ผลไม่ว่าจะทางกายภาพหรือเวทมนตรับได้ที่ฉันยังมีชีวิตอยู่มนุษย์คนใดก็ไม่สามารถทําลายมันได้เรื่องราวรับทางออสการ์ในตัวของเขานะก็ได้บอกขึ้นมาว่าแบบนี้นะมันไม่ดูโกงไปหน่อยหรอซึ่งน้องที่นายชาเนี่ยก็ได้บอกกลับไปนะครับคุณทําสัญญากับแม่มดเหล่านี้คะนี่เป็นสิ่งที่ฉันสามารถทําได้แต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงจากการถูกวางยาพิษหรือไม่ก็จากการโจมตีทางจิตใจอยู่เพราะงั้นนะคุณระวังด้วยนะทั้งไปของเราได้ถึงกับชมทางที่นายชาเลยนะครับว่านี่ขนาดเป็นลูกศ ผู้คนในวนวันง้องเนี่ยก็ได้บอกไปว่าที่ฉันออกมาจากหอคอยก็เพื่อปล่อยคำสาปในฐานะผู้พิทักษ์ของคุณอย่าได้ลืมเรื่องนี้ล่ะทางไปขอรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกตรงๆไปเลยนะฉันไม่ต้องการสิ่งอื่นใดเลยนอกจากการแต่งงานกับเธอนะน้องที่นาชาได้กับทอนให้าาใจออกมาเลยนะฉันนั้นก็ต้องตอบมาอยู่แล้วและในตอนนี้ทางที่นาชาน้องเนี่ยก็ได้มาช่วยทางลาซานะครับคนหนังสือด้วยกันอยู่นะน้องได้พูดกับทางลาซาไปว่าการหาคนมาสือทออตำแหน่งน่าจะเป็นปัญหาใหญ่มากเลยไม่มีใครมีสายเลือดราชวงศ์ที่เหลืออยู่แล้วนั้นหรอไม่ใช่ว วงสาขาอื่นอยู่หรอกนะภาซาเนี่ยก็ได้อธิบายให้นะครับประมาณ15ปีที่แล้วนะ่ะมีเหตุการณ์ที่เด็กทารกหายตัวไปทั่วราชาอาณาจักรเลยครับพร้อมกันนั้นญาติของฟาบาท,ทุกคนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก็เลยไม่มีทายาทราชวงศ์ที่อายุน้อยกว่าฟาบาเหลืออยู่เลยซึ่งนายตอนนี้ก็ตัดมาที่จอมเวทนะครับซึ่งก็เป็นจอมเวทของนวังเนี่ยนะพวกเขาเนี่ยกำลังจุดไฟที่ตะแกงอยู่เลยซึ่งทั้งสองคนนี้มีชื่อว่าคราฟกับซิเวียนั่นเองซึ่งในตอนนี้ท้าน้องซิเวียเนี่ย้องก็ได้ใช้เวทมน,นต์น ขัดออกมาทั้งหมดเลยนะครับโชคดีไปนะทางที่นาชานาะมาเห็นไว้ก่อนน้องเน่ก็เลยใช้เป็นมนช่วยไว้ซึ่งก็อุดวิดเลยนะทางครับนะครับตัวของเขาเน่ก็ได้บอกว่านั่นนะ่ะเมื่อกี้เธอไม่ได้ไล่เวทนั้นหรอเธอคนนั้นหรือว่าจะเป็นคุณที่นาชาสินะฟ่าบาปลดป,ปล่อยเธอออกมาจากหอคอยของแม่มดซึ่งในตอนนี้ทางที่นาชากับทางลาซานะครับทั้งสองคน,นยังก็ได้ทํางานกันเสร็จแล้วแล้วก็เลยมาดูนอกหน้าต่างนะว่ามีเสียงออะอะไรกันดูเหมือนว่านะครับทางลานกว้างเนี่ยจะมีการต่อสู้ของเหล่านักดาบเกิดขึ้นอยู่นะซึ่งพวกเขานนน่่ก่กกก็ลัังงงฝึึซ้อออยููเคตส ะจะเป็นนายพลอันกับเ,บเมลเลดีนาซึ่งก็เป็นนักสู้ที่เก่งพอตัวเลยนะครับทางนายพลอันนั้นเป็นหนึ่งในแม่ทัพทีท่อายุน้อยที่สูดแต่เก่งที่สุดนในบรรดาแม่ทัพเลยล่ะและบ่าฟาบาทน่ะแข็งแกร่งกว่านายพลอ,อันอีกนะครับซึ่งในตอนนี้ทานน้องทินนาชาเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ได้บอกว่าเดี๋ยวฉันน่ะอยากจะไปฝึกดาบสักหน่อยซึ่งทางลาซาดึงกับห้าไม่ทางเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะคุณทินนาชาตัดไม่ทีนะครับทางทินนาชาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับนายพลอันเรียบร้อยแล้วนะซึ่ง าาว่าน้องเนี่ยเก่งมากเลยนะครับไม่ว่าอันโจมตีไปขนาดไหนน้องเนยก็สวนกลับมาได้ตลอดเลยอันถึงกับพูดขึ้นมาว่าเก่งเกินกว่าที่จะเป็นแค่คนสมัครเล่นแล้วนะมาอยู่กับพวกเราแทนจะไปเป็นนักเวทคงจะเข้ากันได้ดีเลยล่ะและในตอนนี้นะครับในขณะที่ทางที่นาชาเนี่ยกำลังเดินเล่นอยู่นั้นทางน้องดิโตลาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งน้องเนยก็ได้ดใจมากเลยนะว่าได้เห็นทางที่นาชานะสบายดีแถมว่ายังเจอคนทีใยละมัง้งดูสนุกกับชีวิตมากขึ้นด้วยซึ่งตอนนี้นาชาเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าที่นี่น่ะก เรื่องจะแจ้งให้ทางมาสเตอร์ทราบซึ่งตัดไมท่ททีนะครับสต่ายในหอของทางเพคของเราอะนะซึ่งในตอนนี้ทางที่นาช้าเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชุดทั้งหมดเลยกลับไปเป็นชุดเดิมอะนะทางเพคของเราหรือว่าออสการ์นั้นก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเธอนะจะไปทําอะไรทำไมถึงแต่งตัวแบบนั้นซึ่งน้องเนยก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าน้องนะ่ะจะไม่อยู่23วันทางออสการ์ถึงกับห้ามมทันเลยนะครับว่าเธอจะไปไหนงั้นหรอเราหนาะทำสัญญากันไว้แล้วนะฉันไม่อยากให้ออกไปไหนเลยอย่างน้อยก็บอกหน่อยสิว่าจะไ ที่อันตรายมากเลยนะที่นั่นมีปีศาจที่ถูกผนึกไว้เมื่อ70ปีก่อนน้องทีนาชาก็เลยอธิบายเหตุผลไปนะครับว่ามีการเปิดปล่อยพลังเวทมนต์มหาศาลที่นั่นฉันจะสือบว่าใครอยู่เบื้องหลังและพวกมันวางแผนอะไรกันอยู่ซึ่งทางออสการ์นะครับตัวของเขาเ่งก็ได้จะขอไปด้วยแตะทางน้องทีน่าชาเ่ยก็ได้ปฏิเสธไปทันควันเลยสำหรับเจ้าชายนำอันตรายเกินไปทางออสการ์นะครับก็เลยบอกไปว่าดินแดนนั้นถือเป็นโซนหนึ่งของอาณาจักรฟาซัสแม้ว่าฉันจะให้การรับรองแต่ทางการอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ฉันจะจัดเตร นะคนหนึ่งจะไปคนหนึ่งก็ไม่ให้ไปนะครับจนทางเพลของเราเนี่ยงั้นไม่เด็ดออกมานะคือการตื้อนั่นเองนะครับซึ่งก็ตื้อจนที่นาชายอมเลยน้องก็ได้บอกว่า1ชั่วโมงหลังจากนั้นฉันจะออกเดินทางทันทีพร้นะครับก็ได้แต่มาที่บุคคลปริศนานะซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังรออะไรบางอย่างกันอยู่นั่นเองมีบางอย่างที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันใกล้จะเริ่มแล้วล่ะเธอจะได้เห็นอีกไม่ช้าซึ่งทั้งสองคนนะครับดูเหมือนว่ากำลังจะรอถามไม่ว่าจันทราสีครามหรือว่าทางที่นาชานั่นนอองงงึึึกีีย้้าาาัจจจะมลถทริๆ ชก็ได้บอกว่ามาแน่นอนเพื่อสามารถรับรู้ได้ทั่วทุกมุมของแผ่นดินใหญ่นี้อีกอย่างเธอก็คงจะพยายามตามหาเขาอยู่เหมือนกันตม่มาทางปรสาสน์นะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้รอบรองกําลังพลสุดยอดฝีมือหมดแล้วนะซึ่งบนไหลของทางนี่นาชานะครับก็ได้มีมังกรน,น้อยเนี่ยกำลังหาอยู่เลยซึ่งทางน้องซิลเวียเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ต่างดีใจมากเลยนะไอ้ที่อยู่บนไหลของคุณนะเดี๋ยวจะเป็นมังกรงั้นหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ดูตื่นเต้นมากเลยนะครับน้องเนี่ยก็ได้เอานิ้วไปใหญ่ดเลยนะซึ่งน้องเนี่ย ทีนาชาไอ้บลแอตไลของเธอนะั่นนะมันคือมังกรใช่ไหมแล้วมันออกมาทําไมนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าทีแรกนะตั้งใจจะขี่ไปคนเดียวนี่แหละซึ่งพวกเขานะครับก็ได้เตรียมกำลังพลกันไปหมดเลยะนะแล้วาทางออสการ์เนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าสุดท้ายนี้นะอยาา่าฝ่าฝืนคําสั่งของเธอละซึ่งท่าน้องทีนาชาเนี่ยก็ได้บอกเลยนะครับผู้เดินั้นไปนะ่ะจะดีงั้นหรอซึ่งทางภายของรอออสการ์นั้นก็ได้ไว้ใจทางทีนาชาเป็นอย่างมากเลยซึ่งทางน้องทีนาชานะครับตัวของน้องเนี่ยก็กนะเ,เ,เ,เยยลย การเวลาพาลูกศรในชัน huh. รู้จักลองลอยหายไปในอากาศแม้การเวลาจะเปลี่ยนแต่ฉันยังคงอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนี่คือเส้นทางที่ฉันเป็นคนเลือกเองซึ่งทางเพลนะครับออสการ์เนก็ได้เด็กทางที่นาชานะซึ่งทางที่นาชานี่ในตอนนี้นะครับแสงสีเนี่ยมันก็ได้เหมาะมากเลยนะทางเพลของเราได้ถึกกับอึ้งไปเลยว่าที่นาชาเธอสวยมากเลยนะเนี่ยและพวกเขานะครับก็ได้วาปไปที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับดูซาเลยนะซึ่งพวกเขาหนึ่งก็ว่ามาที่ป้อมปากาหนึ่งนะครับสึ่อว่านะครับทานหน้ากับพวกเขาเนี่ยจะมีเมฆก้อนสีดําอยู่เลยนะซึ่งกก็ไได้้รรรูวว่่่่าาานนนนนัะคคือออปแเขมชบ เดินตรงเข้าไปเลยที่นายชาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเจ็ดสิบปีก่อนประเทศเพื่อนบ้านย่างดูซาได้บุกโจมตีฟาซัสขาน้าที่ฟาซัสไล่ศัตรูโดยกองทัพที่มั่นคงดูซาได้เปิดปล่อยอาวุธเป็นมลคือสัตว์อสูนสัตว์อสูนที่ควบคุมไม่ได้ถูกปล่อยออกมาพอทำลายศัตรูและพัดทำมิดและดินแดนในท้ายที่สุดแล้วอสูนนั้นก็ถูกผลึกโดยแม่มดแห่งจันทาสีคร้มแต่ความโชคดายของมันกลับเป็นมลพิษกลายเป็นดินแดนมรณะที่ไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตส่วนที่นายช้ายังบอกไว้ว่าศัตรูที่ถูกิด ต่อสู้ลวก็ผลล์ก็คงออกมาเร็วร้ายกว่านี้แน่นอนซึ่งทาเทีนาชานะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันรู้นะว่าคุณอยู่ตรงนั้นอยู่ตอนตัวหลอกมาซะซึ่งก็ได้มีชายเป็นศนานะครับโผลออกมาเลยนะไม่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่จนจะได้เจอกับเจ้าอีกครั้งซึ่งจอมเวทนี้มีชื่อว่าดูซานั่นเองนะการแต่งตัวของเจ้าความสวยงามของเจ้าเหมือนกล่าว่าขคาถูกพายายเวลากลับไปเมื่อจะสิบปีที่แล้วเลยแม่มดแห่งจันทราสีครามซึ่งทุกคนที่ตามมาด้วยนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจอะนะว่าที่นาชากลืจแม่มดาูซ สื่อถึงเหมือนว่าทางจอมเวทดูซาเนี่ยมันจะมีอาจารย์ด้วยนะซึ่งทางอาจารย์เนี่ยก็ได้โดนทางที่นาชานะครับตัดหัวไปเมื่อก่อนแล้วนะเมื่อเจ็ดสิปีก่อนซึ่งนาที่นาชานเนี่ยน้องเนี่ยก็จะได้บวกเลยนะครับแต่อเจา้าจอมเวทดูซานั้นมันเนี่ยก็ได้ถอยห่งางออกไปนะตอนนี้ข้ามีพลังที่ไปต่อยกรอกับเจ้าได้เพราะงั้น,นข้าขอตัวก่อนละกันแล้วก็ขอแนะนำให้พวกมนุษย์ทุกท่านออกไปจากที่นี่จะดีกว่านะหรือแม่ก็ลองตายสักครั้งสองครั้งดูดีไหมล่ะซึ่งทางจอมเวทดูซานั้นมันก็ได้ อ้นนเัเงแต่เพื่อนร่วมทางของเขานะครับก็โดนเข้าไปเต็มๆเลยนะซึ่งทางเพยเ์เนี่ยเห็นแบบนั้นนะครับตัวของเขาเนยก็ได้เข้าไปปกป้องลูกน้องของเขาอย่างสุดชีวิตเลยอ่ะนะแต่ก็ต้องแลกกับการที่เขานั้นโดนลูกน้องคนหนึ่งของเขานะครับเห็นพลังเวทที่อยู่ในตัวของเขานั่นเองซึ่งในตอนนี้ไอ้เจ้าจอมเวทดูซานั้นเนี่ยมันก็ได้หนีไปแล้วนะครับทางเพย์ของเราเนยก็ได้ถามกับเธอไปว่าเธอน่ะรู้จักเมืองนั้นเหรอเธอเนยก็ได้บอกไปนะเป็นหนึ่งในจอมเวทของดูซาที่ควบคุมพลังสสารอสูรแล้วพลังเพชาารไไดี ไปหาเพื่อนโวมทางของท้าเพลก่อนนะหรือว่าทางลูกน้องของท้าเพลนั่นเองเพื่อทําการรักษาให้ทุกคนซึ่งก็แป๊บเดียวหายหมดเลยนะครับซึ่งทุกคนในตอนนี้นะครับก็ได้มองทางที่นาชาเนี่ยด้วยสายตาที่แปลกแยกมากเลยอนะว่าทิ่นาชาเนี่ยเป็นแม่มดนั่นเองสิดทานน้องที่นาชาเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้บอกไปว่าความผิดของฉันเองแหละขอโทษนะฉันไม่อยากให้ทุกคนตื่นตหนกนะซึ่งทางน้องซิวเวียนะก็จะได้เข้าไปปอบนะครับแต่ทางน้องที่นาชาเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ได้นะแม่มดน่ะเป็นตัวตนที่น่ากลัวพวกเธอเนี่ยไม่ต้องค บอกว่าฉันอาจจะตามลาจอมเป็นคนนั้นทางเพกเนี่ยก็เลยตกใจนะครับที่ในชาได้พูดไปต่อนะตอนนี้เรารู้ข้อมูมของท่านนั้นแล้วพาะมันคงพยายามจะปลดผนึกให้ไปที่สุดซึ่งในขณะที่เธอกำลังไปนะครับทางเพกของเราในตัวของเขาก็ได้ดึงมือทางที่นายชาไว้เลยฉันอาจจะไปด้วยน้องเนยก็ได้บอกว่าอีกแล้วงั้นเหรอฉันรู้ว่าคุณมีความสามารถและขอชื่นชมในความตั้งใจของคุณนะแต่ถ้าจะขึ้นเป็นกษัตริย์นะ่ะท่านเลนรู้ที่จะมอบหมายงานดีกว่าทางเพกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าเข้าใจอยู่หรอกแต่ต้องไม่ใช่ตอนนี้เท่านัันนัังงัั้้้้้้นน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 ฉไไไไมม่่อออออออยยาาาาาาากก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 ใใใหหเทงงสดรรรรรปปบบบ็็ะะคคชวลพ ออสการ์ได้ปฏิเสธไปในทันควันเลยว่าไม่ใช่เป้าหมายข้างวันคือฟาซัสฉันไม่ยอมให้เธอแบกรับภารานี่คนเดียวหรอกซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้หัวรั้นใส่กันเลยนะในตอนนี้ที่นาชาเนี่ยก็เลยบอกกับทางพระอของเราไปว่าสัญญาของเราเนี่ยมีแค่หนึ่งปีนะระหว่างที่ฉันยังอยู่ก็ใหญ่รังเลให้ฉันช่วยน้องก็ได้พูดต่อว่าอีกอย่างน้ำหนักของภาราคุณนั้นมันจิบใจสำหรับฉันมากเลยออสการ์คุณหูกพันกับฉันโดยสัญญาตามไดที่ฉันยังเป็นผู้พิทาของคุณไม่ว่าฉันจะไปไหนหรือทําอะไรฉันก็จจจจะะกกกกกลลัับมมมมาาาาาหคคุุณณเเสสออออไ่่่ีฉนนนนนตย็ใ ะะเลวก็ได้บอกทางที่นายช้างเนี่ยไปเธอสึ่งน้องเนี่ยก็ได้ขี่ทางนักนะครับหรือว่าเจ้ามังกรเนี่ยไปเลยอะนะซึ่งมังกรเนี่ยมันก็ได้ตัวใหญ่มากเลยทางเพลงของเราในก่อนที่นายช้างจะไปนั้นออสการตัวของมันนะครับก็ได้พูดกลับไปว่าที่นายชา้างเอาไว้เธอกลับมาเมื่อไหร่เราม,มาแต่งงานกันเถอะสิ่งน้องเนี่ยก็ได้ถึงกับโมโหเลยนะครับว่าน้องเนี่ยไม่แต่งรอกึ่งน้องก็ได้บินหนีไปเลยแต่ตอม,มาทางเจ้าจอมเบดดูสานะครับซึ่งในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้กำลังจะปลดผนึกเจ้าสัตว์อสูรจริงจริงด้ากวย จัดการทุกคนเนี่ยจนเรียบไปหมดเลยนะและทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเกรงกลัวนะครับทางที่านาชาเป็นอย่างมากเลยซึ่งที่นาชาเนี่ยก็ได้จัดการทุกคนได้แล้วนะน้องเนียงก็เลยบอกว่าอยากจะปลดผนึกมันใช่ไหมเดี๋ยวฉันอาจจะช่วยเองซึ่งน้องเนียก็ได้คลายผนึก,นกที่น้องผนึกไว้นะครับซึ่งก็แป๊บเดียวเลยอะนะเ <นะ S 2> จ้จาสัตว์อสูรนมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาน้องเนียงก็ได้บอกให้ทางนักหรือว่ามังกรน,นะครับไปรอไก,กลๆก่อนเพราะว่าที่นี่มันอันตรายซึ่งเจ้าสัตว์อสูรเนี่ยมันก็ได้เดินออกมานะครับน้องนเดดอืู เลยซึ่งพลังการต่อสู้นี้เนี่ยมันก็เบอร์วังมากนะครับถ้าน้องที่นายชาเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้เก่งมากเลยนะซึ่งในงที่นายชานะครับน้องเนี่ยก็ได้ทําการต่อสู้กับท้งเจ้าสัตว์อสูร,รตัวนี้ซึ่งมันเนี่ยก็เก่งจริงๆด้วยนะครับจนน้องที่นายชาเนี่ยก็ต้านไ้ไม่อยู่ยเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ใช้ชุดกบวนท่าเลยนะทำการปิดฉากเจ้าสัตว์อสูรตัวนี้แต่มันเนี่ยกลับฟื้นสภาพได้เร็วมากน้องที่นายชาเนี่ยก็เลยงัดไม้เด็ดนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ใช้วิชาพันาการนะครับทําการใช้โซ่ตรวนเพื่อทการผนึกการเคลื่อนไหวของทางเจ้าสัตว์อสูรนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ได้อัดพลังทั้งหมดนะครับซึ่งก็ได้เป็นวงเวทขนาดใหญ่นะ ปรากฏออกมาบนท้องฟ้าซึ่งจะสะตว์สูรนั้นมันก็ได้คลั่งนะครับแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีดังที่นาชาเต็มๆเลยนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้รับดาเมจไปเต็มๆเลยนะครับแต่ว่านะน้องเนี่ยก็โชคดีได้ชาร์จพลังไว้แล้วถ้ายสัตว์อสูรนะครับกลด้โดนการโจมตีนั้นจนมันเนี่ยหายไปหมดเลยและในตอนนี้ตามมาทางฝั่งของทางเพศนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กําลังยืนรอทางที่นาชาอยนั่นเองทางนักเนี่ยหรือว่าเจ้ามังกรนะครับก็ได้บินมาแล้วนะซึ่งก็มาพร้อมกับร่างของทางที่นาชาที่กําลังนอนสลบมึนอยู่เลยซึ่งทางเพศของเรานะครับก็ได้เห็นบาดแผลที่ท้องของเธอแล้วก็ได้รีบทําการรักษาเธอด่วนเลยนะซึ่ง ตัดใหม่ทีนะครับในตอนนี้นั้นทางจอมเวทเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้ทางทาการรักษาทาททินนาชาจนสําเร็จแล้วนั่นเองดูเหมือนว่าจะไม่เจอบาดแผลที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับทางเพคของเราเนี <class> ่ยก็ไม่เชื่อนะว่าตรงท้องของทาททินนาชาน่ะมันถูกทําลายไปเยอะมากเลยซึ่งด okay. ูเหมือนว่าแผลของเธอนะครับจะทําการประสานเองพวกเธอเนี่ยจอมเวทธรรมดานะจึงไม่รู้ว่าข้างในน่ะเป็นอะไรบ้างทางเพคของเราเนี่ยก็เลยมันรอช้านะครับเลยรีบไปเยี่ยมเธอเลยนะซึ่งพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยก็เจอช็อตเด็ดนะครับทางทินนาชาแต่เธอเนี่ยก็ได้ใส่ น,น้องก็ได้บอกว่าภายในของฉันนะ่ะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงฉันจึงฟื้นตัวโดยการเร่งการเจริญเติบโตของร่างกายตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วมีเพราะโรคหินจางจากการเสียมเลือนม้ากนิดหน่อยซึ่งทางเพลของเราเนยก็ได้บอกว่ารูปลักษณ์ของเธอจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งน้องเนยก็ได้บอกว่าไม่รูปลักษณ์ของฉันเป็นผลมาจากการหยุดการจเจริญเติบโตของฉันเองตั้งหากซึ่งทางเพลของเราเนยก็ได้ถึงกับก้มหัวยอมรับกับทางที่นาชาเลยนะการกระทำของเธอหน่าช่วยให้มีใครได้รับบาดเจ็บขอบคุณเธอมากเลยสึ่อน้องที่นาชานเนยไน และก็ได้ตัดจบตอนที่ 2, 2เปิดเรื่องมาในตอนที่3ในตอนนี้ทางตัวของทางน้องทีนาชานั้นก็ได้กําลังตัดผมตัวเองอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันทางน้องซิเวียเนี่ยก็ได้เปิดประตูมาพอดีเลยและน้องเนี่ยก็ได้ตกใจนะน้องซิเวียก็เลยขออาสาเป็นคนตัดผมให้กับทางทีนาชาเองนะครับทางน้องทีนาชาก็ได้ถามเชคไปนะว่าเธอน่ะไม่กลัวแม่มดอย่างฉันบ้างหรอซึ่งแน่นอนละครทางน้องซิเวียเนี่ยก็เลยบอกกลับไปก็ต้องกลัวแม่มดอยู่แล้วละ่ะฉันพอจะรู้เรื่องเราขอแม่มดทั้ง5จากบันทึกแล้วเคยอ,อ่านเจอว่าพวกเขาทําลายประเทศ ได้ในคืนเดียวแบบนั้นนะ่ะน่ากลัวสุดไปเลยเพียงแต่ว่าท่านที่นาชาดูจะไม่เหมือนจะทาอย่างนั้นเลยนะความเิด่จุดกับแม่มดนะ่ะเปลี่ยนไปเลยแล้วท่านที่นาชาล่ะมีอะไรที่กลัวหรือจัดการไม่ได้ล่ะตีนนอนที่นาชาก็ได้บอกกลับไปว่าสมัยก่อนนะ่ะก็มีหลายเรื่องอยู่หรอกแต่การเวลาอันยาวนานทําให้มันค่อยๆหมดไปแล้วก็นะไม่ค่อยชอบถูกบังคับให้นอนแล้วก็ยังรับมือกับออสการ์ไม่ได้ด้วยไม่รู้เลยว่าเขาในะคิดอะไรอยู่กันแนะ่แต่ฉันคิดว่าเขาคงมองฉันเหมือนกับแมวข้าถนนมากกว่าน้องซิเวียเนี่ยก็แลแซวไปเลยนะว่าาดดูจะเข้้กันไ นนและในตอนนี้ทั้งตัวของทางออสการ์หรือว่าทางเพ่อ,อของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยได้พาทีนาชามาแนะนําตัวกับทางท่านพ่อของเขาฟังนะครับออสการ์เนี่ยก็ได้บอกกับท่านพ่อไปว่าเธอเนะ่ะเป็นแม่มดแห่งจันทราสีครามและผมตั้งใจให้เป็นภรรยานะสื่อน้องทีนาชาเนี่ยก็ถึงกับเดือดจัดเลยนะครับน้องเนี่ยก็ได้ปฏิเสธทันทีเลยนะว่ามันเป็นลอ็อฉันอุตส่าห์เงียบแต่ต้องมาพูดเรื่องไร้สาระเนี่ยสึ่งทางท่านพ่อของทางออสการ์นะครับตัวของเขาเนี่ยมีชื่อว่าเควินนั่นเองสึ่นท่านพ่อเนี่ยก็ได้ถามตรง,ตรงไน,ะนาาถถออบ้้กกดง็ ไปว่าน,น้องน่าเจอปัญหานิดหน่อยคงใช้เวไลาอีกสักพักแต่ไม่ไว่ายังไงตัวของเธอนะครับก็จะพยายามแก้ปัญหาให้ได้ออกสการ์ก็เลยแซวต่อนะครับวัฏฐานลม้มเหลวแล้วก็น,นะเธอต้องเป็นคนรับผิดชอบแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ได้กัดกันอีกแล้วนะครับและภาพก็ตัดมาที่ทางตัวของทางว้าวแล้วก็มีลาลิสนะดูเหมือนว่าพวกเขานั้นกําลังชนะสัตว์อสูรมาได้นะแล้วก็ได้อัญ,ญมณีอันนึงมาและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีชายเปรตนาคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้ถามพวกเขาไปนะครับว่ามาทําอะไรอยู่แถวนี้พวกเธอเป็นจอม ส่งทางวาวก็ได้ถามกลับไปอะนะแล้วคุณนะ่ะมาทําอะไรที่นี่ึ่งชายปริศนานะครับตองเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าว่าจะมาตามเก็บกวาดไอ้ตัวป่วนที่มันทิ้งเรื่องไว้แต่เหมือนกับว่าเธอน่ะจะจัดการให้แล้ววาวก็ได้ตอบกลับไปว่าเธอตามหาคุณมานานแล้วนะึ่งชายคนนี้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าร,รู้อยู่แล้วเมื่อถึงเวลาผมจะไปหาเธอเองเธอจะต้องยินดีมากแน่ๆต้องใช่แน่ก็เธออยากเจอฉันมาตลอดนี่นะวาวก็ได้บอกกลับไปว่าทุกบทในประวัติศาสตร์คุณย่อะยิงกับเธอเช่นนั้นมาตลอดแล้วทางวาวนะครับกับนางมิลาลิสเนี่ย ก็ได้กาลังจะเดินจากไปนะแต่ทางชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้ถึงจะพูดแบบนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีแผนอะไรบางอย่างเลยวาวนะครับก็ได้ปฏิเสธไปอะนะว่าตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นจริงๆนั่นคือหน้าที่สูงสุดของพวกเราและทางชายปิศานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยให้ทางวาวกับทางเมลาริสนีไปนะขเขาได้ใช้พลังนะครับทำการกําจัดทางพวกวาวนั่นเองแต่ทางวาวนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์น,นะครับเทเลพอร์ตน้องเมลาริสนั้นะ แต่ทาาน้องมิลาลิสเนี่ยก็ได้หนีไปได้นั่นเองภาพนั้นได้ตัดมาที่ป่าแห่งหนึ่งนะซึ่งในตอนนี้ตัดมาทางออสการ์แล้วก็ทางลาซาซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยดูเหมือนว่ากาลัางจะแอบออกมาจากป่าสนนั่นเองนะครับดูพวกเขาเนี่ยจะมาสำรวจป่าแห่งนี้นะทา้งลาซาสเนี่ยก็ได้ห้ามไว้นะว่าเรานะ่ะอย่าทําแบบนี้กันเถอะครับชาวบ้านเก้าคนถูกทิ้งให้ตายเลยนะแถวนี้นะแถมนะยังกลายเป็นร่างที่เหี่ยวเฉาด้วยออสการ์เนี่ยก็เลยบอกกลับไปว่าเพราะแบบนั้นแหละเราต้องมาตามหาสาเหตุยังไงล่ะลาซาซในตัวของเขาเนี่ยก็ได านแน่ออสการ์เนี่ยก็เลยบอกว่าดีเลยไม่ใช่หรอใหญ่นายมันปลอยให้ฉันทําอะไรเลยเวลาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเธอจะรู้จากการกระทบของบาร์ดหรือเปล่านะฉันเลยต้องหลบหนีการโจมตีที่จะเกิดขึ้นลาซาเนี่ยก็ได้อวยพรให้นะครับว่าขอให้คุณนนจับได้ทักทีเถอะและท่านนั้นเ,น,นเองนั้นก็ได้มีต้นไม้อะไรบางอย่างนะครับดูเหมือนมากม,มันเนี่ยจะมีไข่มุกตรงหวัวด,ด้วยนะละาซาเนี่ยตัวของเขาเ่งก็ได้ตื่นเต้นและท่านนั้นเนองนั้นก็ได้มีพืชประหลาดมากมายนะครับปรากฏออกมาเต็มไปหมดเลยแลยดูเหมือนว่ามันจะพุ่งเข้ามาโจมตีพวกเขาด้้้้้้ววววยยนนนนะะแต่่่าาาทงงออสกกกีี็ไไไดดดดปปััพครบ มันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ชาวบ้านตายนั่นเองทางออสการ์นั่นตัวของเขาก็ได้ทําการโจมตีโตหัวหน้าของพวกมันเลยนะจนมันเนี่ยพ่นพิษออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับส่งทางลาซานั่นตัวของเขาก็ได้โดนพิษไปเต็มๆเลยและก็ได้สลบไปนั่นเองและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่ามาทําอะไรที่ป่าแห่งนี้งั่นหรอซึ่งภาพต่อมาทีนะครับพวกเขาเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านกลางป่าแล้วนะทางลาซาในตัวของเขาก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาพอดีเลยซึ่นเหมือนว่าอาการพิษของ ชื่อว่าลูเคเซียเธอคือแม่มดแห่งป่าต้องห้ามนี้ลูเคเซียได้ถามกับทางออสการ์ไปว่าทีน่าชาน่ะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าทางออสการ์ในตัวของเขาก็ได้ตกใจนะว่ารู้จักเธอด้วยงั้นเหรอลูเคเซียก็ได้ิบายไปว่าฉันรู้จักเธอคนนั้นก่อนที่จะกลายมาเป็นแม่มดซะอีกมันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะเธอเป็นคนเดียวที่สามารถรายเวทป้องกันแบบนี้ได้ตอนนี้น่ะเธอทําอะไรอยู่งั้นเหรอยังอยู่ในหอคอยหรือเปล่าออสการ์เนี่ยก็เลยบอกกลับไปนะครับว่าตอนนี้น่ะเธอเป็นผู้กษ์ของฉันลูเคเซียเนี่ยก็ได้ตกใจ ั้นน่ะเป็นการท้าทายที่ยากมากเลยลูกเคเซียเนี่ยก็เลยถามต่อว่าคุณนะ่ะได้ขอสัญญาอะไรไว้ล่ะขอครอบครองโลกทางใบนี้หรือเปล่าลาซาเนี่ยมันก็ได้เสริมไปให้นะว่าฟาบาเนี่ยขอทางที่นาชาตแต่งงานนั่นเองลูกเคเซียก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะครับออสการเนี่ยก็ได้บ่นไปอะนะแต่ว่านะเธอน่ะก็ปฏิเสธชั้นลูกเดียวเลยก็เลยกลายเป็นผู้พิทักษ์ของชั้นแทนลูกเคเซียก็ได้อธิบายไปว่าฉันน่ะก็ชอบนะถึงแม้มันจะไม่ง่ายกับเธอเธอคนนั้นเหมือนจะกลายเป็นหมอผีมานานแล้วเธอคงไม่กล้าหาแฟหรรออออกกกมมมมมผีมมมบบีีคคววววาาาททพิเเศษษ่่จััไปตตงง้ เอาไว้หลังจากการสอดประสาทวิญญาณตอนร่วมรักพลังเวทที่จําเป็นสาหรับการใช้เวทมนต์วิญญาณนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากเอาจริงๆโดยพลังของเธอคงไม่ต่างอะไรมากหรอกการลองแต่งงานสักครั้งก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรด้วยเพราะงั้นน่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยอีกแรงนะเดี๋ยวฉันจะให้ยาสเสน่ห์ไปยาสเสน่ห์ทั่วไปนะ่ะคงใช้ไม่ได้ผลแต่ถ้าเป็นของฉันนะ่ะก็อาจจะช่วยได้นะทางออสการ์เนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปเลยนะครับลูเคเซียานั้นน้องเนี่ยก็ได้ยืนขึ้นน่ะนะแล้วก็ได้บอกว่าถ้างั้นเราจะลองอะไรที่น่าสนใจของยาสเนสน ขอร้องนะครับน้องได้พูดขึ้นมาว่าฉันไม่ชอบการต่อสู้มันกับทีนาชาหรอกนะมองข้ามไปที่เธอะ่ืนในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ชวนกันกลับแล้วนั่นเองเพราะว่าอยู่ที่น,นี่นั้นเนตลตรายแล้วล่ะและในตอนนี้นะครับตามมาทางฝั่งของทางทีนาชาแล้วนะซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้กลับมาจากการทําภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ถามกับทังลาซาไปว่าระหว่างที่ฉันไม่อยู่นะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งทางลาซาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะว่าไม่มีอะไรหรอกครับลาซาเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้เบี่ยงประเด็นไปว่าคุณน,นนะทงคำสาระบสรเวนนน็็จแล้้้ัออกไดก ว่าน่าจะใช่นะอุปรกรณ์เป็นมอนี่ฉันมีมันยุ่งยากเลยไม่อยากให้เป็นหน้าที่ของบริวารซึ่งในขณะที่ทางเพีงของเรานั้นหรือว่าทางออสการ์ก็ำลังจะเดินออกไปนะครับทางนอทีนาชานี่ก็ได้จับสังเกตอะไรบางอย่างขึ้นมาได้น้องเนีก็เลยทักว่าออสการ์ Oscar, คุณไม่สบายหรือเปล่าสึ่งทางออสการ์นีงก็ได้บอกว่าตัวของเขาในะแข็งแรงดีนะสึ่งในตอนนี้นะครับทางนอทีนาชานี่ก็ได้รู้สึกแปลกแลแล้วนั่นเองซึ่งตัดมาในอีกวันนะใตอนนี้ทางนองทีนาชานี่ก็ได้บดักหน้าห้างองของทางเพียงของเราเลยน้องเนียงพออนะอหรืเปล่าสกาก็ได้บกลไ ว่าเพียงพอสิฉันน่ะไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยแล้วตาของทางออสการ์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มตามมอวแล้วนะและ้วใครเห็นทางน้องที่นายชายคนซึ่งทาให้ตัวของเขานะครับปวดหัวเป็นอย่างมากเลยฉันรู้สึกเหมือนตอนนี้จะจาอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ก็ทําไมเธอถึงกังวลเรื่องการนอนหลับของฉันมากขนาดนั้นเลยล่ะน้องเนี่ยก็ได้ให้ผลไปว่าแค่อยากให้มันมาขัดขวางการทํางานของคุณแล้วน้องเนี่ยก็ได้หายไปเลยนะครับพอน้องหายไปเนี่ยก็โผล่มาตรงหน้าของทางเจ้าลาซาเองนะสื่อเจ้าลาซาเนีายน้องเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยที่นายชายได้ถามกับทางลาซาไปว่่าาออองนนี้กต เพียงพอหรือเปล่าลาซาเนี่ยก็ได้ตอบไปตรงๆเลยนะว่านาจานะครับก็ไม่ได้นอนดึกอะไรขนาดนั้นดึงน้องเนี่ยก็ได้สงสัยอีกนะแล้วมีใครที่กำลังคบหาอยู่หรือเปล่าซึ่งเหมือนว่าจะไม่มีนั่นเองน้องเนี่ยก็ได้ถามเช็คอีกรอบนะว่ามีใครจริงๆเลยงั้นหรอลาซาเนี่ยก็ได้เซลไปนะครับว่าไม่มีหรอกครับหรือว่าจะอิจชางั้นหรอและภาพนั้นก็ตัดไป่ไทางฝั่งของทางแกงนักเรียนอัศวินนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มารับฟังทางทีนาชานะบทางที่นาาเจด้ขาใผิบล้วน้องเก็ได้บอกกลับไปวว่่าาาหมือทงอกซน่ ซึ่งทุกคนในห้องนี้นั้นก็ได้ต่างตกใจเลยที่นาชาได้พูดตอไปว่าเหมือนตัวเองยังไม่รู้ตัวแต่พลังชีวิตของเขาทำงานผิดปกติถ้าเขามีความรักก็ควรเปิดเผยต่อสาธารณะะสิตัวของเขานะํายมีกลิ่นน้าหอมแรงมากเลยนะคิดว่าเขาคงไม่รู้ตัวหรอกซึ่งพออัศวินนะครับพอเขาเนี่ยก็ได้บอกกลับไปอะนะว่าตอนผมเจอเมาาื่อเช้านี้ผมก็ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะน้องที่นาชานเนี่ยก็ได้งงเลยนะครับแล้วก็ได้บอกกลับไปว่าถ้าอยู่ใกล้ๆนะ่ะก็น่าจะได้กลิ่นอยู่มั้งนะแล้วน้องเนี่ยก็ได้เดือดจากกันนะครับในตอนนี้ซึ่่่่่งงงงกกรรระะะดดดาาาาาจนนนนนนนเนินิ้้้้้ไไไไวววลลยออออททีชชคแ็ม น้องได้มุ่งตรงไปที่ทางออสการ์เลยดูเหมือนจะรู้แล้วนะครับในตอนนี้นะ่ะว่าทางออสการ์นั้นไปเจอกับทางลูเคเซียมานั่นเองพอมาถึงห้องออสการ์นั้นทางตอวของทางที่นายชาเนี่ยก็ได้บ่นยาบเลยนะครับว่าเจอลูเคเซียมาทำมาถึงไม่บอกฉันออสการ์เนี่ยก็เลยบอกกลับไปว่าทิ้งยาไวเพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ที่นายชาก็ได้บ่นต่อไปนะครับถ้าการพบเจอกับแม่มดไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็ทั้งชีวิตคงมีแต่เรื่องเล็กน้อยแล้วค่ะกรุารนาทำอะไรสักอย่างกับการ,รับรู้ถึงอันตรายหน่อยเถอะฉันบอกแล้วไม่ใช่รรรอวว่่่าาาาากกกจจจมมมมตตีีีีผผนนนิใใยััังไดด้ลนะทค็ แต่ฉันจะไม่รับผิดชอบถ้าเธอฆ่าคุณนะยังดีที่ฉันสังเกตเห็นก่อนบนคาถานี้แกล้งทําเป็นโคนรักในฝันของคุณแล้วค่อยๆกัดกินพลังชีวิตของคุณจากการด้เพศสัมพันธ์ถ้าหากไม่รักษาให้เร็วจะเสียชีวิตในหนึ่งสัปดาห์คุณนะ่ะคงฝันแบบอีโรติกทุกคืนเลยสินะคงจะโดนลบความทรงจําหลังจากตื่นขึ้นมาแน่นอนซึ่งน้องนั่นก็จะรู้จากกลิ่นนั่นเองนะครับทั้งตัวของท้าเพาของโรนานหรือออสการ์มีกลิ่นน้ําหอมของดอกไม้เหมือนกับน้าหอมของผู้หญิงเพราะแบบนี้นะ่ะฉันเลยคิดว่าคุณนะ่่ะมมมีีโรรััััักกกกกอออออขขข้้้้าาางงงตตตตววววเเเเยยไไไไดดดดแลลิ แล้วก็ได้ถามเช็คไปว่าตัวของฉันน่ะไม่กลิ่นแบบนั้นจริงๆงั้นหรอสืึ่งเหมือนว่าทางน้องทีนาชาจะได้เข้าใจแล้วนะว่ามีเพียงแค่น้องคนเดียวนั้นที่ได้กลิ่นน้องเนียก็ได้บอกกลับไปว่าคืนนี้น่ะฉันจะถอนคำสาปให้พลังชีวิตของคุณก็เริ่มอ่อนลงแล้วด้วยการปลดมนในวิธีรุนแรงจากภายนอกอาจจะทำให้คุณตายได้เพราะงั้นเราจะมาปลดมนจากข้างในกันตามในต่อนกลางคืนนะครับในขณะที่ทางออสการ์หลับอยู่นั้นทางน้องทีนาชาในตอนนี้น้องเนียก็ได้มาเฝ้าด้วยในตอนนี้นทาางออกรนตั้น,น,น่กฝััันวะครบซึึงงงตขอเาถทางน้องทีนนนาาชั่เอง ซึ่งตัวของทางออสการ์นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปโอบกอดทางน้องทีนาชานะครับแต่มือของเขานั้นกลับถูกบังคับให้บีบไปที่คอของทางน้องทีนาชานั่นเองแน่นอนแล้ครับว่าทางออสการ์นั้นตัวของเขาเนี่ยไม่อยากจะทําหรอกนะแต่ร่างกายของเขานะ่ะมันไปเองนั่นเองนะครับซึ่งก็เบีบยจนน้องหมดลมหายใจเลยนะโดยที่มีเสียงทางน้องทีนาชาเนี่ยบอกกับทางออสการ์ไปว่าข้าเธอซะซึ่งตัวของทางน้องทีนาชาในฝันนะครับน้องเนี่ยก็ได้สิ้นลมไปแล้วนั่นเองทางเพลย์ของเราเนี่ยเห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลืม ได้บอกกลับไปว่าขอบคุณที่เหนื่อยนะคุณได้พลังชีวิตที่ขโมยไปคืนมาแล้วออสการ์เนี่ยก็เลยโมโหจดัดเลยนะครับในตอนนี้นะ่ะแล้วก็ได้บอกกับทางที่นาชาไปว่าอย่าบังคับให้ฉันฆ่าเธออีกนะถึงแม้นั่นน่จจะไม่ใช่เธอก็เธอน้องเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าทำไมล่ะตาได้ที่คุณถือดาบเล่มนั้นสักวันคุณอาจจะต้องฆ่าฉันจริงๆก็ได้ซึ่นองน้องที่นาชาเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับน้องรีบออกไปเลยนะซึ่งผ่อนน้องออกไปนะั้นน้องก็ได้มาโผล่ที่ทางบ้านของทางลูกเคเซียนั่นเองนะครับที่นาชาเนี่ยก็ได้ ก็เลยสอนกลับไปว่าที่ใหญ่จริงๆไม่ใช่เธอที่เป็นคนทําลายคําสาบหรอกหรอคิดไม่ถึงเลยว่าจะให้เขาหักคอนะ่ะน้องทีนาชาเนยก็ได้บอกกลับไปว่าเป็นวิธีที่เร็วแต่ทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นด้วยน่าจะเห,เห็นกันอยู่ไม่ใช่หรอว่าฉันทำพัฒนาสัญญากับเขาอยู่ทําไมถึงยังทําแบบนั้นล่ะน้องลูเคเซียนเนยก็ได้บอกกลับไปนะว่าเอาน่าถือเป็นการทักทายลเล็กๆน้อยๆหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานยังไงล่ะสึ่งลูเคเซียนเนยก็ได้ถามต่อนะครับว่าหลังจากนั้นน่ะเขาโกรธไหมรู้สึกงงบา่อลยัางไนนนง ลูเคเซียนเน่ก็เลยบอกไปว่าเขาน่ะเป็นผู้ชายที่ดีนี่ถ้าไม่สนใจแล้วก็ฉันน่ะจะขอนะส่งน้องน้องที่นาชาได้แกนะครับน้องเนีก็ได้บอกว่าเอาไปเธอเอาไปเธอแล้วน้องเนีก็ได้ชะง,งักสักพักนะแล้วก็ได้ขอคืนคําพูดการที่ได้สายเล่ห์ใมดไปนะ่ะคงไม่ดีแนะ่ถ่งทางน้องลูเคเซียนะครับน้องเนียก็จะรู้เรื่องราวของทางออสการ์พอตัวเลยนะน้องได้บอกไปว่าเขาคงโดนพอพันกับบุระวุ่นวายนั่นสินะแม่มดถึงความเงียบนะการจะทาร้ายต้องพยายามหน้าดูเลยและทางน้องลูเคเซียนะครับก็ได้หยิบของอะไรบางอย่างให้กับททททาาาางงงง่่นนนนนนชาไปปซึก็เ็เเขขขออววัััแโษดม นี่นะ่าจะเป็นเลยกับอาซูจิของทางออสการ์นั่นเองลูเคเซียก็ได้บอกไปว่าฉันคิดว่าพวกนั้นน่าจะมีผลกับคาสามากที่สุดน้องทีนาชานเนี่ยก็ถึงกำเนิดตกเลยนะเอานี้มาจากเขางั้นเหรอเธอคนจัดการกับนิสัยชอบสะสมของแย่แบบนี้ของเธอสักทีนะลูเคเซียเนี่ยก็เลยบอกกลับไปว่าเดี๋ยวก่อนนะโมโหเกินไปแล้วรู้ใช่ไหมว่ามนต์คาถานั่นไม่ได้สร้างร่างปลอมของเธอมาเฉยแต่ทาให้มันทําตามสิ่งที่เขาต้องการแค่นั้นเธอในป็นคนที่ดื้อรั้นใช่ไหมล่ะทำไมไม่ลองกลับไปขอโทษเขาดันดนนะน่างออต้้้ีท ช้าเนี่ยก็ได้เข้ามาหาทางตัวของทางออสการ์นั่นเองนะแล้วน้องเนี่ยก็ทําใจที่จะพูดขอโทษยากมากเลยนะครับจนออสการ์ในเห็นท่าบแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็เลยไม่รอช้านะได้เข้าไปโอบกอดทางที่นาช้าเลยแต่เป็นฝ่ายทางออสการ์นะครับพูดขอโทษก่อนเลยนะว่าฉ้นนะขอโทษนะส่วนทางน้องที่นาช้าเนี่ยก็ได้พูดขอโทษนะครับพร้อมกับโอบกอดเพ่ของเราขึ้นแล้วก็ไัด้ตดจบตอนที่3าม ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับแา่ต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องภู้กล้าสารสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง t ูมอน o ี่วอล l ล็ตตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ